ไปดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะคนก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะ,ะไปเลี้ยงเล้องเรื่องของการเดินทางถ้าว่าลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปได้เงินมันเหลือไงอใช่โอ้่อจะมีโอกาสซื้อกระชงกระเช้าฝากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะนะสุงท้ายปีก่อต้อนรับปีใหม่แบบเนี้ยค่ะอสิ่งที่จะลดนะคะมีทั้งข่าไฟก๊าซสูงต้มนะคะรวมถึงค่าผ่านทางพิเศษที่ประชาชนจะใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทางช่วงปีใหม่ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมก็มีมตินะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7แล้วก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9นะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันพฤหัสบ,บดีที่18ธันวาคม2566จนถึงเวลา24นาฬิกาของวันพุทธที่3มกราคม2567นะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลยังกรา แล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างกราฟิกที่เห็นเนี่ยนะมอเตอร์เวย์หมายเลขเจก็คือกรุงเทพไปที่เมืองพัทยาส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้เนี่ยนะก็จะมีหลากหลายเส้นทางด้วยกันนันนะคะครับก็อันนี้คือครถมอนคล่องตัวไงรถไม่ติดไงตรงหน้าด่านที่จะเก็บเงินอันนี้ก็ อย่างแรกอ่าอำนวยความสะดวกขึ้นทางด่วนไม่ต้องเสียตงัง์ถูกนะรถก็วิ่งโฟล์มากขึ้นลดปัญหาในเรื่องของมลพิษอ่ะการคล่องตัวการจราจรรวมถึงถ้าเกิดว่าลดของการใช้พลังงานด้านอื่นๆบ้างละ่ะอันนี้ก็มีนอกจากอ่ะอย่างค่ามอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์หมายเลขอะไรมัางนะเลขเจ กับเล็กเก้าเนี่ยนะครับค่าคครงชีพอื่นๆก็อย่างค่าพลังงานที่ช่วยเหลือประชาชนไปดีเซลครับตรึงราคาไม่เกิน30บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนส่วนก๊สหุงต้มอันนี้จะตรึงราคาไว้423บาทต่อน้ำหนักถัง15กิโลกรัมค่าไฟบ้างครับค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางใช้ไฟไม่เกิน300บาทต่อหน่วย อันนี้ตรึงไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้17ล้าน770,000คนส่วนกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน300ต่อหน่วยเนี่ยนะครับอันนี้จะขอปรับขึ้นไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยราคาที่ชัดเจนเนี่รอนิดนึงนะหนึ<ฮ>่ 1> 1มกราคม2567นะครับน่าจะมีความชัดเจนเพราะว่า เป็นเวลาที่ราคาของพลังงานโลกเริ่มปรับลดลงครับค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงการปรับโครงสร้างพลังงานกระทรวงพลังงานก็มีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมานะคะ<ม>เพื่อที่จะพิจารณาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้ารวมถึงพลังงานอื่นๆเพื่อที่จะปรับการคิดคำนวณราคาให้เกิดความเหมาะสมใหม่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องโครงสร้างพลังงานมันเป็นเรื่งองใหญ่นะพี่ปองนะคุณผู้ช,ชมนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีในการที่จะศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการเรื่องของตึงราคากันไปก่อนค่ะถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะสั้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีที่สุดนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่าย ที่น้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะของขวัญที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สัปดาห์หน้ายังเหลือการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งครั้งสําหรับปีนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะคะว่าจะมีการออกมาตราการหรือว่าของขวัญอะไรให้กับพี่น้องประชาชน